มะเขือมะเขือนะมะเขือมาถามมะเขือเนี่ยเคยเจอครับพวกสนิมพวกอะไรนี่มีไหมอ่ากุ้งแห้งมีไหมมันใครมันใครไม่ลงหัวมันเป็นเชื้อราบ้างมีไหมไม่ลงหัวแล้วมันแล้วข้าวเป็นโรคเยอะเห็นไหมข้าวโพดใครมีปัญหาเรื่องข้าวโพดเป็นแบกไม้ข้าวโพดเป็นหนอนเป็นเชื้อมีเยอะมีไหมหนอนไหมเป็นหนอนนะโอเคนะครับวันนี้นะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณสอบตด้วยว่าให้โอกาสทางโอนเพราะว่าผมไปทำตลาดที่ท่าร่วงมาแล้วนะครับที่ท่าร่วงน้องไผ่นี่น้องไผ่น้องไผ่แล้วก็ขึ้นเขาไปท่าร่วงแล้วสอบตได้อนุมัติผ่านคือได้มีการทดสอบนะครับทดสอบแล้วก็มีการใช้แล้วก็การันตีนะครับว่าฮอร์โมนของผมผ่านนะครับจริงๆแล้วฮอร์โมนผมเนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบเป็นปลอดสารไม่ใช่สารพิษไม่ใช่เคมีเป็นอาหารเสริมพืชนะอ่ะเอาเริ่มแรกข้าวโพดก่อนข้าวโพดเนี่ยของผมเนี่ยมันจะช่วยเรื่องรากก่อนนะครับใครปลูกข้าวโพดใหม่ๆต้องใครที่หว่านปุ๋ยไปแล้วนะครับมันไม่กินปุ๋ยหรือหว่านปุ๋ยคุมดินของท้องแพ้ปุ๋ยท้องแพ้นะครับปกติแล้วเนี่ยหว่านปุ๋ยแล้วเนี่ยมันต้องกินสมมติหว่านไป10เม็ดมันต้องกิน10เม็ดถูกไหมตั้งใจเราถูกไหมอันตัวนี้นะครับหว่านปุ๋ยไป10เม็ดมันจะกินได้ประมาณสัก 5-6 เม็ดตัวนี้ตัวเดินทำความใจง่ายสุดนี้ไปช่วยเร่งรากให้มันไปกินครบ10เม็ดให้ง่ายๆเลยมันนะครับมันช่วยเรื่องแตกแขนงแตกใบอ่อนใครต้องการลงหัวตัวนี้ประมาณไม่เกินเดือนมันมีเริ่มมีหัวแล้วตัวนี้ไปช่วยเรื่องมันแตกแขนงนะครับแตกแขนงส่วนพริกนะครับพริกมันจะทำรุ่นง่ายนะครับรุ่นทำรุ่นนะครับพริกแตกแขนงพริกแตกมะลากแตกใบอ่อนตัวนี้จะช่วยได้เยอะนะบางทีเราต้องรดน้ำถูกไหมต้องรดน้ำถึงจะแตกแขนงแตกใบอ่อนถูกไหมตัวนี้เป็นอาหารทางใบเราไปฉีดบำรุงเพื่อชะลอการรดน้ำชะลอผลได้ตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องรากไปบำรุงรากครับบำรุงรากตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้นะครับไม่ว่าพริกมันข้าวโพดให้ลงหัวข้าวโพดนะข้าวโพดคือให้10 เม็ดให้10 เม็ดแต่ก็มันให้ลงหัวใหญ่นะครับพริกให้ลงพริกแต่นะมันมีนะครับตัวนี้มันช่วยอะไรรู้ป่ะไปผสมกับยากันเทแรงของเราได้เวลาฉีดไม่ต้องไปฉีดซ้ำสองไปผสมได้เลยแล้วก็ฉีดพ่นบำรุงไปเรื่อยเราทำเกษตรแบบถึงป้องกันกันดีไหมนะครับตัวที่3ตัวนี้เป็นตัวป้องกันเชื้อรากับแบคทีเรียทุกชนิดเอาเลยทุกชนิดเลยนะครับปัญหาของมันบางทีมันมีรากเน่าคนเน่าครับมันมีรากเน่าคนเน่ามีหัวเน่ามีที่น้ำเยอะถ้าเกิดน้ำขังแต่เองไม่ได้เถียงผมไม่เถียงถ้าน้ำขังไม่เถียงเน่าแน่นะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะช่วยอะไรนะครับเชื้อรามันมีทั้งดินทั้งอากาศนะครับอย่าลืมนะเชื้อราตัวนี้เป็นตัวป้องกันเชื้อราทั้งทางดินทั้งอากาศทุกชนิดนะครับตัวนี้ผสมนิดเดียวผสมไปพร้อมกับตัวนี้เร่งรากตัวนี้แล้วถามว่าเราใช้ยังไงตัวนี้ผสม 5cc ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุกเช้าถ้าเป็นพริกก็ทุก7วันนะครับถ้าเกิดเป็นข้าวโพดก็ทุก15วันถ้าเป็นข้าวทุก15วันถ้ามันก็15วันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดพืชผักนิดเดียวครับ